สวัสดีค่ะดนตรีสีสันวันมิวนิทส้มโอพลอยพิมพานนะคะวันนี้จะเอาเคล็ดลับสำหรับใครที่เล็บเหลืองมาฝากกันอาจจะเป็นสาวๆที่ชอบทาเล็บนะคะหรือว่าหนุ่มๆเดี๋ยวนี้นะคะก็ชอบทาเล็บกันนะหรือเราต้องไปทำกิจกรรมอะไรที่มันส่งผลต่อมือและเล็บของเรานะคะทำให้เล็บของเราเนี่ยเหลืองอ่อยเลยไม่ได้สวยสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเคล็ดลับดีมาฝากกันง่ายนิดเดียวนะคะหนึ่งค่ะมะนาวมะนาวสดๆนี่แหละค่ะครึ่งลูกฝานเข้ามานะคะแล้วก็ลองไปหาลาเวนเดอร์ออยล์ลาเวนเดอร์ออยล์เนี่ยลองสอบถามดูนะคะตามร้านคอสเมติกเอ่ยไหมหรือว่าลองดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ได้นะคะก็เอามะนาวครึ่งลูกลาเวนเดอร์ออยล์หยดประมาณ2หยดนะคะมาขัดถูเขาบอกว่าขัดไปขัดมาเนี่ยเล็บที่เหลืองๆเนี่ยมันจะสามารถจางลงได้นะคะขัดจนมันจางลงก็ได้นะคะเพราะว่ามะนาวค่ะมีกรดซิตริกนั่นเองนะคะส่งผลให้มันแบบว่ากัดนะเนาะนิดนึงส่วนลาเวนเดอร์ออยล์เนี่ยจะมาช่วยนะคะทำให้เล็บของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะก็คือมันต้านต่อกันนั่นเองส่งผลดีทำให้เรามีเล็บมือที่ใสขึ้นสวยมากขึ้นเองนะคะใครที่มีปัญหาเล็บเหลืองนะคะลองนำวิธีนี้ไปทดลองใช้ดูกันก็ได้นะคะ